สวัสดีครับผมพอดีมีสระอยู่ลูกหนึ่งเป็นสระที่อยู่ด้านบนของสวนนะครับอยู่ที่เนินสูงเลยปกติมันไม่ค่อยมีน้ำแต่พอดีว่าปีนี้ฝนตกหนักนะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปออกไปเกี่ยวกับการขุดสระแล้วแต่มันไม่อยู่น้ำเราจะทำประโยชน์อย่างไรแต่สายลูกนี้ผมไม่ได้ปูพยางนะมันก็มีน้ำตามปกติเพราะว่าฝนมันตกดีขุดมา3ปีแล้วเพิ่งมีน้ำปีนี้แหละน่าจะอยู่น้ำประมาณ4เดือนผมก็เลยไปหาปลาดุกมาเพื่อจะปล่อยไว้นะครับที่เห็นอยู่นี่คือปลาดุกบิ๊กอุยครับ300ตัวจะปล่อยลงสระลูกนี้สระลูกนี้มีขนาด6 × 15เมตรนะครับลึกก็4-5เมตรนี่แหละมันเป็นสระค่อนข้างร้างซะหน่อยนะครับก็ปลูกอะไรไว้รอบขอบสระอยู่ปัญหาคือมันสูงและก็มันรกด้วยผมก็เลยใช้วิธีนี้ในการปล่อยปลาครับก็คือจะใช้ถุงปลาเนี่ยมัดกับไม้ไผ่แล้วก็หย่อนลงไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อให้อุณหภูมิภายนอกกับภายในมันแมทกันปลาจะได้ไม่ตายนะครับแช่น้ำไว้ประมาณ30นาทีครับผมจากนั้นก็เอามีดมามัดกับไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะเอาไปเจาะถุงปลาที่อยู่ในน้ำคือขี้เกียจลงไปนะพูดง่ายๆตามคลิปนี้เลยครับการที่เรามีสระในลักษณะนี้นะครับ1ก็คือมันจะเป็นที่แพร่ของลูกน้ำยุงลายนะเราต้องหาปลากินเนื้อสัตว์กินเนื้อปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่กินเนื้อนะครับมันจะไปกินสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในสระอาจจะเป็นลูกออสของกบของคางคกของอึ่งอะไรต่างๆนี่แหละเราก็ไม่ต้องให้อาหารครับปล่อยตามธรรมชาติได้เลยหรือถ้าใครมีไอเดียก็หาหลอดไฟล่อแมลงมาติดไว้หน้าฝนนะครับแต่ต้องรอให้ปลาดุกเนี่ยมันโตสัก1เดือนก่อนนะถึงทำได้นะครับเพราะว่าถ้าเอาไฟล่อแมลงมาเกิดแมลงมาตกลงไปในสระของเราปลาดุกตัวเล็กยังกินไม่ได้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ให้อาหารนะสัก2สัปดาห์ก่อนต่อเรื่องเมื่อกี้ถ้าเราเอาไฟล่อแมลงมาใส่ตอนนี้แมลงที่มาตอมไฟมันอาจจะตกลงไปในสระของเราและเกิดการเน่านะครับโดยเฉพาะแมลงเมาแต่ช่วงนี้มันน่าจะหมดฤดูกาลของแมลงเมาละนะครับแต่พวกแมลงอย่างอื่นก็มีรอให้ปลาดุกโตสักระยะนะครับค่อยติดไฟเพื่อล่อแมลงลงมาเราจะไม่ต้องให้อาหารปลาดุกเลยถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังครับผมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อที่เก็บน้ำไม่อยู่เหมือนสระลูกนี่แหละอีก 3-4 เดือนน้ำก็จะแห้งนะครับก็เป็นระยะเวลาที่ปลาดุกที่เราเลี้ยงเนี่ยมันโตพอดีนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่าปลาดุกเนี่ยมันใช้เวลาเลี้ยงประมาณ5เดือนก็ได้กินแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนทำเกษตรสำรองไว้นะครับลูกปลาเนี่ยก็ตัวละบาท50เองผมซื้อมา300ตัวการเลี้ยงในสระแบบนี้เราแค่เอาปูนขาวปรับสภาพนะครับหรือไม่งั้นก็ใช้เกลือมันก็จะช่วยป้องกันโรคและก็ช่วยปรับสภาพ pH ของน้ำให้เหมาะสมในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำทุกชนิดได้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม